ข่าวแรกนะคะขอแสดงความเสียใจกับพี่แอฟทักษอรค่ะที่วันนี้โพสต์ข่าวเศร้าว่าคุณพ่อได้จากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับค่ะนับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของนักแสดงสาวอย่างพี่แอฟทักษอรค่ะที่วันนี้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวเศร้าว่าคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญได้จากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับหลังรักษาตัวจากโรคมะเร็งนานหลายปีโดยครอบครัวค่ะได้มีพิธีรดน้ำศพในวันนี้ที่วัดธาตุทองศาลา23และจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมในเวลา 18:30 นไปจนถึงวันที่6ตุลาคมนี้และมีพิธีชาปนกิจในวันที่7ตุลาคมท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับที่เข้ามาส่งกำลังใจกันเป็นจำนวนมากค่ะ